ลืมสร้างด้วยฟางจุดที่สองสร้างบ้านด้วยไม้ลูกหมูตัวที่สองก็ได้ไฟฟันไม้เพื่อมาสร้างบ้านอย่าหันหลังให้ทุกคนครูบอกเธอหลายครั้งแล้วนะเซตัสหันข้างสิมาดูตรงนี้สร้างบ้านด้วยไม้ในขณะที่ทั้งสองตัวกำลังสร้างบ้านอยู่นั่นเองลูกหมูตัวที่สามสร้างบ้านด้วยลูกหมูตัวที่สามก็ได้ไปซื้ออิฐมาสร้างบ้านของตัวเองเพราะเขาคิดว่าการสร้างบ้านด้วยอิฐจะทำให้คงทนถาวรแข็งแรงป้องกันอันตรายได้หมูทั้งสองตัวเห็นน้องสร้างบ้านด้วยอีกจึงมีความคิดว่าเจ้าหมูตัวที่สามเจ้ามาสร้างบ้านด้วยฟางกับไม้จะดีไหมมันเสร็จเร็วดีและเราก็จะได้ไปเล่นด้วยกันเจ้าจะไปเล่นกับข้าไหมลูกหมูตัวที่สามตอบว่าไปก็จะสร้างบ้านให้เสร็จแล้วลูกหมูทั้งสองตัวก็ชวนกันไปเล่นและว่ายน้ำส่วนลูกหมูตัวที่สามก็ตั้งหน้าตั้งตาสร้างบ้านต่อไปจนในเวลาพลบค่ำเจ้าหมูตัวที่หนึ่งตัวที่สองไปดูลูกหมูตัวที่สามว่าสร้างบ้านเสร็จหรือยังเมื่อทั้งสองตัวเห็นว่าน้องสร้างบ้านเสร็จทำแล้วจึงชวนไปนอนบ้านของตัวเองบ้านใครบ้านเราเข้าไปในบ้านเลยค่ะลูกตอนนี้เข้าไปเขาก็ไปอยู่ข้างหลังบ้านนั้นท่านนอนหลับเออตาเธอก็มาอยู่ข้างหลังบ้านแล้วก็ข้างบ้านทำไมก็มานอนหลับข้างหลังบ้านแอบได้เห็นหน่อยเพราะได้เห็นหน่อยเจ้าหมาป่าก็โผล่ออกมาทางในใจคิดว่าเจ้าลูกหมูทั้งสามตัวอยู่บ้านสามหลังเราจะมีลูกหมูตัวที่ไหนก่อนดีนะเดี๋ยวก็แอบย่องไปดูบ้านของลูกหมูทั้งสามตัวแอบย่องไปมองดูลูกหมูทั้งสามตัวฮ่าฮ่าฮ่าข้าคิดออกแล้วข้าจะกินบ้านหลังไหนก่อนลูกเจ้าเจ้าหมาป่าก็ตัดสินได้ว่าจะกินหมูตัวที่หนึ่งก่อน
แล้ว